อากาศหนาวเย็นในกรุงเทพก็หนาวเพียงแค่วันสองวันแล้วก็ร้อนค่ะหนูยังพิจารณาอยู่ว่าน่าจะเป็นการเกิดจากเครื่องปั่นกระแสของฮาร์ปนี้แหละค่ะช่วงนั้นมีการทดลองยิงขีปนาวุธยังคิดว่าเป็นฮาร์ปอยู่นะครับนะถ้าตัวฮาร์ปนะครับมันคงทำให้ร้อนไม่ได้ครับฮาร์ปทำให้ร้อนไม่ได้นะครับใช่จีนเขาทำดวงอาทิตย์จำลองนั่นแหละครับเพิ่มความร้อนมาอีกแล้วนั่นเป็นเรื่องของเขาเนาะแต่มันมีผลโดยกว้างอ่ะก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราหรอกครับที่ว่าเนี่ยหรือว่าความร้อนมันมาไม่ถึงบ้านเราอย่าลืมนะสิ่งใดที่อยู่ในโลกเนี้ยแม้กระทั่งขออนุญาตครับสุภาพหน่อยนะตดแมลงวีก็จะอยู่ในโลกทั้งหมดนะครับตดแมลงวีดูสิภาษาลุงไม่ได้ออกจากโลกนี้ไปไหนเลยนะครับไม่รู้ไม่งงนะไม่งงนะ ตดแมลงวียังไม่หายดีจากโลกไปได้ไปไหนดูสิภาษาลุง แล้วขี้ควายจะเหลือไปไหนไหมเนี่ยเห็นไหมครับตดแมลงวียังหายหนีจากโลกไปไหนไม่ได้ขี้ควายจะไปเหลือไหมเนี่ยเห็นไหมครับลมหายใจออกทุกครั้งทุกคนจะหนีไปไหนวนอยู่ในโลกไปนี้หมดเห็นไหมครับนี่แหละคือภาษาลุงแหละนะตอนนั้นก็ท่านคิดเติมคิดต่อไปบ้างนะครับนะช่างมันช่วงนั้นโทษทีช่วงนั้นมีการทดสอบขีปนาวุธทั้งรัสเซียเกาหลีเยอะแยะทดลองมาเยอะเท่าไหร่แล้วอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเหลือแต่การกดปุ่มจริงๆเนี่ยเหลือตรงนี้เองนะครับโอเคร้อนครับร้อนครับอ้าวกลับมาเป็นคำถามต่อนะครับใช่ใช่ค่ะคุณลุงหนูสะกดผิดกราบขออภัยค่ะที่ถูกต้องคือ HWARP นะครับคุณสุพรรณดีมากครับเป็นนักค้นคว้าพร้อมๆกันไปด้วยกันครับเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะอยากจะดูอะไรต่อกดดูเอาครับคุณลุงสะกดถูกค่ะโอเคครับความจริงลุงไม่ได้สะกดหรอกลุงนั่งพูดอยู่นี่นะครับคนสะกดนู่นคนสะกดก็คือนู่นก็พวกป้าแอดมินเขาหนุนหรือเปล่านะครับนั่นเขาเป็นทีมงานของเขาที่จัดสรรเข้ามาผ่านจอให้โอเคนะลุงไม่ได้กดหรอกจะมาฮะที่เห็นนั่นแหละโอเคเนาะทีมงานแอดมินเขาโอเคนะต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะครับผมเข้าใจเสียงลุงคือพลังงานที่ผมรู้สึกได้ความถี่สูงและเสียงลุงสามารถปรับแล้วแต่ละคนจะรับได้ผมรู้สึกตามความรู้สึกผมครับไม่ค่อยได้คุยกับลุงคิดถึงครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยครับคุณนิ้งนะฮะโอเคได้ลุงครับช่วงนี้โซล่าแฟร์ผมลุงครับช่วงนี้โซล่าแฟร์โอเคช่วงนี้โซล่าแฟร์ผมแค่นึกหน้าจะเข้ามาถึงโลกเราเยอะเลยโซน่าแฟร์แม่เมื่อกี้ลืมอีกอันหนึ่งนะครับการเข้าออกนอกแต่ออกโลกแต่ละครั้งนะครับเป็นส่วนหนึ่งก็ทำให้โลกร้อนครับนะจรวดนำวิธีออกไปนอกโลกแล้วเข้ามาในโลกนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกร้อน
แล้วก็จะเกิดชีวิตขนาดเล็กมาด้วยครับชีวิตจะเกิดจากรอยต่อระหว่างอากาศกับอวกาศจำเลยครับภาษาชีวิตชีวิตมาจากอากาศจะบอกให้ทราบไปนะคะนะคะเกิดจากรอยต่อระหว่างอากาศกับอวกาศนี่ภาษาลุงนะครับชีวิตชีวิตขนาดเล็กๆนะสักวันจะหาวิธีอธิบายสิ่งเหล่านี้ลองดูนะครับผมว่าผมอธิบายโยงใหญ่ได้อยู่หรอกนะครับเรื่องพวกนี้มีปัญญาอธิบายกันแล้วกันแต่อย่าให้พาพิสูจน์ไม่เอานะถ้าพิสูจน์ได้แน่นอนถ้าใครสร้างยานตัวนึงขึ้นมาให้ไปอยู่รอยต่อระหว่างอากาศกับอากาศขออนุญาตจะไปนั่งกินนั่งนอนนั่งอุจจาระปัสสาวะตรงนั้นแหละครับถ้าใครสร้างให้ได้เห็นไหมนี่คือขับท้าทายเลยที่ว่าได้ถ้าใครให้ทำให้ได้ไม่มีทางรู้เลยครับรอยต่ออยู่ตรงไหนคิดให้ตายก็ไม่ได้วิทยาศาสตร์จะมานั่งขี้คุยจะบอกไม่ทราบเลยไม่มีทางได้จะมานั่งขี้คุยได้แต่ภาษาโอเคไหมครับโอเคโซล่าแฟร์ผมแค่นึกหน้าจะเข้ามาถึงโลกเราเยอะมั้งครับรวมทั้งแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์โลกเลยปั่นป่วนใช่ไหมครับแรกเปลี่ยนความคิดกันครับดวงอาทิตย์ถามว่ามันมีแรงไฟฟ้าไหมจำเลยครับคำว่าความโน้มถ่วงหรือแรงโน้มถ่วงนั่นแหละคือเรื่องราวของไฟฟ้าเลยครับแรงโน้มถ่วงหรือความโน้มถ่วงนั่นก็คือเรื่องราวของไฟฟ้าเลยนะครับและเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นจำเลยครับก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นความโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ก็มีพลังงานไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตไม่ว่าจะแรงโน้มถ่วงความโน้มถ่วงของโลกใบนี้ก็มีไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตเช่นเดียวกันจบนะตัวเราเนี่ยก็คือเราเนี่ยก็คือจะมีไฟฟ้าสถิตอยู่ในร่างกายเราเห็นไหมครับจำครับตรงนี้ต้องจับภาษาลุงนี่จำไม่หน่อยไม่เป็นไรครับจำไว้เถอะครับไม่หายหนีไปไหนลุงยังมีหน้าตานี่มานั่งพูดในจอเนี่ยผมว่าอีก50 ปีผมพูดสบายๆเลยนะอย่างน้อยนะ50 ปีลุงจึงไม่รีบร้อนอะไรต่างๆนะรีบร้อนไม่ทำไมแล้วจะทำอะไรไม่ทำอะไร